Hello once again. Good to see you guys. I miss you all day. ในวันนี้นะครับผมคิดถึงทุกคนมากเลย I get to see you in the morning and then I get to see you at night. แล้วก็เราเจอกันแต่ตอนเช้าแล้วอีกทีนึงก็เย็นเลย Today for supper three brave souls came to talk to me. ในวันนี้นะครับมี3คนได้เข้ามาหาคุยและคุยกับผม And it was fun. แล้วก็รู้สึกสนุกมากนะครับ It was hard but it was fun. ผมรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าสนุกดีSo we had a good time. แล้วก็รู้สึกว่ามีเรามีเวลาที่ดีต่อกันและกัน We've been talking this week about choices. ในสัปดาห์นี้นะครับเราได้พูดถึงการเลือก And surrender is the ultimate choice to give God all of our choices. แล้วก็การยอมจำนนเนี่ยเป็นการเลือกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะมอบให้กับพระเจ้า That means to choose His choices.Instead of our own. นั่นหมายความว่าแทนที่จะเลือกเอาความต้องการของเราแต่เราเลือกเอาความต้องการของพระเจ้า And that leads to the next question. และโดยการกระทำนี้แหละนำไปสู่คำถามต่อไป How do we know God's choices? แล้วเราจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร We can't make God's choices unless we know His choices. เราไม่สามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้หากเราไม่รู้ว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้า So tonight we're going to talk about how to know God's will. ดังนั้นในค่ำคืนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าการที่เราจะรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้านั้นต้องทำอย่างไร And let's begin with prayer. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานก่อนนะครับ Heavenly Father, thank you that your will is so wonderful.พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่น้ำทัยของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่งดงาม And thank you for the privilege of following your will และขอบพระคุณสำหรับโอกาสพิเศษที่เราจะสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ And we pray Father that you will help us to learn how to know your will เราทูลขอว่าพระองค์จะทรงโปรดช่วยเหลือให้เราได้รู้จักถึงน้ำพระทัยของพระองค์ May your Holy Spirit work powerfully in our lives and our minds and our hearts tonight ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ทำงานในจิตใจในความคิดของเราทั้งหลายทุกๆคนPlease teach us and inspire us. ขอให้พระองค์ทรงโปรดสอนเราและเสริมกำลังให้กับเรา I thank you for these blessings in Jesus' name. พระองค์ทูลขอขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Amen. Drowning in the will of the Almighty God is one of the most greatest blessings that God has given us.การจมลงไปสู่น้ำพระทัยของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นั่นคือพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรา His will is good น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดี It's always good และดีอยู่เสมอ It's always best และจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ But somehow sometimes knowing that will can seem very difficult แต่บางครั้งเนี่ยการที่จะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยมันดูยากเหลือเกิน There was once a ladyมีครั้งนึงนะครับมีหญิงคนหนึ่ง And she was a godly woman เธอเป็นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้า And she was asked to travel to Europe เธอได้ถูกขอให้เดินทางไปยังทวีปยุโรป to talk to the churches over there เพื่อที่จะเดินทางไปที่นั่นและได้แบ่งปันพระคำของพระเจ้าให้กับคริสตจักรที่นั่น But at that time in her life she was not very well แต่ในเวลานั้นนะครับเธอรู้สึกไม่ค่อยจะสบายสักเท่าไหร่And she was working on some very important projects here in the United States, or there in the United States. และในขณะนั้นเองครับเธอก็กำลังทำงานอยู่ชิ้นหนึ่งที่สำคัญมากๆอยู่ที่ประเทศอเมริกา And so she wanted to go to Europe and help them. เธอปรารถนาที่จะเดินทางไปยุโรปเพื่อที่จะไปช่วยคริสตจักรที่นั่น But she also wanted to stay and do her work. แต่ว่าในขณะเดียวกันเธอก็อยากที่จะอยู่เพื่อที่จะทำงานในงานของเธอที่เธอได้เริ่มเอาไว้ She didn't know which one to choose. เธอไม่แน่ใจว่าเธอควรจะเลือกทางไหนดีAnd so she prayed. แล้วเธอก็อธิษฐาน And she prayed. และอธิษฐาน And she prayed. แล้วก็อธิษฐาน And she got no answer. และเธอก็ไม่ได้รับคำตอบจากพระเจ้าเลย This is what she writes. นี่คือสิ่งที่เธอได้เขียนเอาไว้นะครับได้กล่าวไว้ว่าทั้งวันทั้งคืนคำอธิษฐานของฉันขึ้นไปยังสวรรค์เพื่อฉันจะได้ทราบถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าและยอมจำนนอย่างสมบูรณ์ต่อแผนการของพระองค์แต่หนทางนั้นก็ยังไม่ชัดเจนฉันไม่ได้รับหมายสำคัญพิเศษอะไรที่ยืนยันว่าฉันอยู่ในภารกิจที่ถูกต้องหรือคำอธิษฐานของฉันนั้นได้ยินแล้ว
แม้ฉันจะอธิษฐานเป็นเดือนๆพระเจ้าให้พระเจ้าสำแดงหนทางของพระองค์ให้ชัดเจนเพื่อฉันจะได้ไม่ตัดสินใจทำอะไรผิดพลาดแต่ฉันก็ต้องจำใจยอมรับว่าพระองค์ทรงให้อนุญาตให้มีหมอกบางๆกั้นสายตาของฉันเอาไว้ This woman's name was Ellen G. White หญิงคนนี้เธอชื่อว่า Ellen G. WhiteAnd she had been given deep and powerful insights into the Bible and the Christian life. เธอได้รับนิมิตและก็ภารกิจยิ่งใหญ่ในการที่จะอธิบายพระคัมภีร์ของพระเจ้าให้กับผู้เชื่อของพระเจ้า But now here she was wanting to know God's will. แต่ณเวลานั้นเธอปรารถนาที่จะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า Pleading for God to reveal His will. ทูลขอพระเจ้าให้พระเจ้าทรงเปิดเผยถึงน้ำพระทัยของพระองค์ And He didn't. แต่พระเจ้าไม่ได้เปิดเผยเลยMy friends, if that happened to her, it's going to happen to you and me. เพื่อนที่รักหากสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเธอสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยเช่นกัน Often in our life, we're going to wonder what God's will is. หลายครั้งในชีวิตของเราเราอาจจะสงสัยว่าน้ำใจของพระเจ้าในชีวิตของเราคืออะไรกันแน่ So how can we know God's will? แล้วเราจะรู้จักน้ำใจของพระเจ้าได้อย่างไร And if we don't know God's will, what should we do? และหากว่าเราไม่รู้จักนะเราไม่รู้พระเจ้าปรารถนาอะไรจริงๆเราควรจะทำอย่างไรล่ะ Those are some of the questions we're going to answer tonight. นี่คือคำถามที่เราจะมาตอบกันในค่ำคืนนี้นะครับ George Truett once wrote this. มีครั้งหนึ่งครับคุณจอร์จได้เขียนเอาไว้ว่าการรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าคือความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการค้นพบพระประสงค์ของพระองค์คือการค้นพบอันแสนยิ่งใหญ่และการได้ทำตามรับพระประสงค์ของพระเจ้าคือการบรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สูงสุด Isn't that so true? เป็นความจริงหรือเปล่าเอ่ย How wonderful it is to know God's will. หากเรารู้ถึงน้ำใจของพระเจ้าแล้วจะเป็นสิ่งที่งดงามขนาดไหน And how wonderful it is to do God's will. และจะเป็นสิ่งดีขนาดไหนหากว่าเราสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ But we have to know God's will.แต่เราจะต้องรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าก่อน In life there are three types of questions ในชีวิตของเรานะครับมีคำถามอยู่3อย่างด้วยกัน Every choice can fall into one of these three types แล้วก็การเลือกทุกๆอย่างในชีวิตของเราขึ้นอยู่กับ3สิ่งนี้ There are the white choices มีการเลือกที่สีขาว Those are the choices that we know are good ก็คือตัวเลือกที่เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่ดี And then there are the black choicesแล้วก็มีตัวเลือกที่เป็นสีดำ Those are the choices we know are bad ซึ่งเรารู้ดีว่าตัวสีดำเนี่ยเป็นทางเลือกที่ไม่ดีแน่นอน And then there are the gray area choices แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีตัวเลือกที่เป็นสีเทา We don't know if they're good or bad เราไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่ว่าตกลงมันดีหรือไม่ดีกันแน่ And those are the choices that usually get us into trouble และส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะมีปัญหากับไอ้ตัวเลือกสีเทานี่แหละIf we surrender our life to Jesus, we give Him our choices, and we choose the white, and we stay away from the black. หากว่าเราอุทิศตัวเราว่ายอมจำนนตัวเราให้กับพระองค์ก็คือเราเลือกทางตัวเลือกสีขาวแล้วก็หันหลังให้กับตัวสีดำ But what do we do with the gray? แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นสีเทาล่ะ How do we know? เราจะทำอย่างไรดี Let me give you a practical example from my own experience. ผมอยากที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของผมให้กับเรานะครับ After I gave my life to Jesus.หลังจากที่ผมมอบชีวิตของผมให้กับพระเยซูคริสต์ He began to work very hard on me in very different ways พระเจ้าเริ่มที่ทํางานกับผมอย่างหนักหน่วงนะครับในหลายๆหนทางด้วยกัน And one of those ways was my diet แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พระองค์ต้องช่วยผมอย่างหนักก็คือการกินอาหารของผม He kept on pushing me to eat more and more healthfully พระเจ้าพยายามผลักดันให้ผมกินอาหารที่มีสุขภาพอาหารสุขภาพที่ดีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ It was hard มันยากนะครับ But it was good แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดี And I praise God that He did that และผมก็สรรเสริญพระเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงกระทำสิ่งนั้นให้กับผม At one point in my experience I began to have a conviction against eating vinegar แล้วก็ในจุดหนึ่งในชีวิตของผมนะผมรู้สึกต่อต้านกับเกี่ยวกับการกินน้ำส้มสายชู And when I first got that conviction I said whatแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอ What's wrong with vinegar น้ำส้มสายชูมันไม่ดีตรงไหน And I ignored it แล้วผมก็ไม่สนใจว่ามันเป็นยังไง And a short time later the conviction came back แล้วก็หลังจากนั้นไม่นานครับความคิดนี้ก็กลับมาอีก And I said what อะไรกันแน่เนี่ย What's wrong with vinegar น้ำส้มสายชูมันไม่ดีตรงไหน And so I ignored it แล้วผมก็เหมือนกับว่าละเลยไม่สนใจมันอีก This kept on happening
สิ่งเหล่านี้ครับเกิดขึ้นกับผมเรื่อยๆ Until finally I begin to realize maybe God is trying to tell me something. จนกระทั่งจุดหนึ่งผมรู้สึกว่าพระเจ้าอาจจะพยายามที่จะสื่ออะไรบางอย่างให้กับผม So I'm going to study this question out and find out what's wrong with vinegar. แล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยผมจะศึกษาดูซิว่าน้ำส้มสายชูมันไม่ดียังไง So I went to the internet. ผมก็เลยเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับBecause the internet knows everything, right? เพราะว่าเรารู้แล้วนะครับว่าอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย And the internet's always right, right? แล้วก็ส่วนใหญ่ในอินเทอร์เน็ตก็มักจะพูดถึงสิ่งที่ถูกต้องเสมอนะครับ So I went to the internet, and if you believe the internet, vinegar is really good for you. หากว่าเราเชื่อตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยน้ำส้มสายชูเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรา So good, no problem. ดังนั้นเนี่ยน้ำส้มสายชูไม่มีปัญหานี่มันดีอยู่แล้ว And then one time at camp meeting, วันหนึ่งนะครับผมเข้าไปในค่ายChristian. I talked to Dr. Neil Nedley. ผมได้พูดกับด็อกเตอร์คนหนึ่ง And I asked him this question. Hey, what about vinegar? แล้วผมก็ถามคุณหมอคนนั้นบอกว่าแล้วน้ำส้มสายชูล่ะ And he said it's not really good for your stomach. You should stay away from it. แล้วคุณหมอก็บอกกับผมว่ารู้ไหมว่าน้ำส้มสายชูไม่ดีต่อกระเพาะของคุณนะคุณควรจะหลีกเลี่ยงมัน So on the one hand, I have the internet saying it's good.ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมมีสองทางเลือกอินเทอร์เน็ตบอกว่าน้ำส้มสายชูเป็นสิ่งที่ดี And I have Dr. Nedley saying it's bad แต่ว่ามีคุณหมอคนนึงบอกว่าน้ำส้มสายชูเป็นสิ่งที่ไม่ดี So I didn't know what to do แล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง It was a gray area มันเหมือนกับว่ามันอยู่ในช่องสีเทาที่ว่าเลือกทั้งดีและไม่ดี The Bible doesn't talk about vinegar at all พระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงน้ำส้มสายชูเลยนะครับ So that didn't help ดังนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถช่วยผมได้ในเรื่องนี้เลยWhat should I do? ผมควรจะทำยังไงดีล่ะ You know the Bible has an interesting passage. พระคัมภีร์นะครับมีข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากได้กล่าวไว้ว่าไม่ว่าท่านจะหันไปทางซ้ายหรือทางขวาหูของท่านจะได้ยินเสียงข้างหลังกล่าวว่านี่คือหนทางจงเดินไปทางนี้เถิด Wouldn't that be wonderful? จะเป็นสิ่งที่งดงามไหมครับ Wouldn't it be great every time you had a question?จะเป็นสิ่งที่ดีไหมครับว่าหากว่าทุกครั้งที่เรามีคำถาม to hear an audible voice saying hey this is the answer แล้วเราก็จะมีเสียงที่เข้ามาทางหูเลยว่านี่แหละคือคำตอบสำหรับคำถามของคุณ this is the choice do this way นี่คือคำตอบของคุณคุณต้องเลือกสิ่งนี้ but my friends that has never ever happened to me เพื่อนที่รักแต่สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับผมเลย and the more I study this passage of scripture แล้วยิ่งผมศึกษาเกี่ยวกับข้อพิจารณานี้มากขึ้นเนี่ยThe more I realize it's not promising to give us that audible voice. ผมรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ค่อยได้เลยที่เราจะได้ยินเสียงเล็กๆนั้นคอยเตือนเรา What it's saying is that if we diverge to the left or to right, Jesus will keep us straight. แต่ข้อมีข้อนี้หมายความว่าหากว่าเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายหรือเลี้ยวไปทางขวาพระเจ้าจะทำให้เรานั้นเดินตรงต่อไป It's a promise that He will keep us from going off the narrow way. หมายความว่าพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เรานั้นต้องหลุดไปทางใดทางหนึ่งSo that doesn't help me knowing God's will. ดังนั้นจึงไม่ได้ช่วยผมรู้ว่าน้ำใจของพระเจ้าอะไรคืออะไรกันแน่ There are three things that you and I need to know about God's will. มี3สิ่งที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้า The first thing is that only God can guide us. สิ่งแรกก็คือพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถนำทางเราได้ Only God knows His will. พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ Only God knows what's best.พระองค์เท่านั้นที่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด You and I do not have sufficient information to make good choices by ourselves เราไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะมั่นใจว่าการตัดสินใจของเราคือสิ่งที่ดีที่สุด Only God can do it พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำได้ The Bible says พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ตระหนักว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองไม่ได้เป็นผู้บงการย่างก้าวของตนIt is not in us to direct our steps. มันไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราที่จะเลือกย่างก้าวของเรา We just can't do it. เราไม่สามารถที่จะทำได้ We find in Proverbs ในพระธรรมสุภาษิตนะครับได้กล่าวไว้ว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้พิธีของเจ้าราบรื่นอย่าคิดว่าตนฉลาดSolomon even warns us against leaning on our own understanding.
กษัตริย์ซาโลมอนได้เตือนเราว่าอย่าพึ่งพาในความรอบรู้ของตัวเราเอง Only God can guide us. พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถนำทางของเรา That's the first thing we should know. นั่นคือสิ่งแรกที่เราควรจะรู้ The second thing we should know. สิ่งที่สองที่เราควรจะรู้ก็คือ Is that God longs to guide us. พระเจ้าปรารถนาที่จะนำทางเรา He's eager to guide us. พระองค์มีความกระตือรือร้นปรารถนาที่จะนำทางเราจริงๆ He knows what's best. พระองค์ทรงรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด And he wants what's best. และพระองค์ปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา So he can guide us and he wants to. และพระองค์สามารถนำเราและพระองค์ปรารถนาที่จะนำเรา In the Bible we see that over and over again. ในพระคัมภีร์นะครับเราเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งนี้เกิดขึ้น Take for example this passage in Isaiah. ตัวอย่างครับอยู่ในพระธรรมอิสยาห์ที่ได้กล่าวไว้ว่าเราจะนำคนตาบอดไปตามทางที่พวกเขาไม่รู้จักเราจะพาพวกเขาไปตามเส้นทางที่พวกเขาไม่คุ้นเคยเราจะเปลี่ยนความมืดให้เป็นความสว่างต่อหน้าพวกเขาและทำที่ขรุขระให้ราบรื่นเราจะทำสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ทอดทิ้งเขาเลย God promises to turn the darkness into light for us พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงทำในที่ที่มืดให้กลายเป็นที่ที่มีแสงสว่าง Here's another passage from Isaiah มีข้อความหนึ่งนะครับมาจากพระธรรมอิสยาห์ที่กล่าวไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ไถ่ของท่านองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัสว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้สอนเจ้าว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเจ้าผู้นำเจ้าไปตามทางที่เจ้าควรไป God is our teacherพระเจ้าทรงเป็นพระอาจารย์ของเรา He's the one that shows us the way to go พระองค์ทรงเป็นผู้ที่จะสําแดงให้เราได้รู้ว่าหนทางไหนคือทางที่เราควรจะดําเนิน And one more from the book of Psalms และอีกข้อความนึงนะครับมาจากพระธรรมสดุดีได้กล่าวไว้ว่าแล้วใครเล่าที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงสอนพวกเขาถึงทางที่พวกเขาควรจะเลือก Only God can guide usพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถนำทางเราได้ And God eagerly wants to guide us และพระองค์ทรงปรารถนาอย่างเต็มล้นที่จะนำทางเรา And the third thing that we should know about God's guidance และสิ่งที่สามที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับพระเจ้าของเรา is that we have to let Him guide us ก็คือเราต้องยอมให้พระองค์นำทางเรา Only God can do it only we can let Him พระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถทำได้เราเท่านั้นที่จะยอมให้พระองค์ทำThe key to knowing God's will is to be willing to do His will. คุณแจที่จะสามารถรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ก็คือการที่พร้อมที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ Are we listening to God? เราฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าหรือเปล่า There were once two men. มีชาย2คนนะครับ They were walking down a road. ในขณะที่ทั้งสองเนี่ยกำลังเดินไปบนหนทาง And they were talking about different ways to minister for God. แล้วก็ทั้งสองก็ได้พูดคุยกันว่าทั้งสองจะทำงานรับใช้พระเจ้าได้อย่างไร And the one guy was saying to his friend, "You should minister this way." แล้วก็เพื่อนคนข้างๆนะครับก็บอกว่านายควรจะรับใช้พระเจ้าแบบนี้นะ And his friend said, "You know, I've never felt called to minister that way." แล้วก็เพื่อนก็ตอบว่านายรู้ไหมฉันไม่เคยได้รับการเรียกให้รับใช้แบบนั้นเลย And you know what his friend said? เรารู้ไหมครับว่าเพื่อนของเขาตอบกลับมาว่าอย่างไร Are you close enough that you can hear God's call?แล้วเพื่อนก็ตอบว่านายแน่ใจเหรอว่านายเนี่ยอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าถึงขั้นที่นายได้ยินพระสุรเสียงทุกอย่าง Maybe he is calling you but you're too far away บางครั้งพระเจ้าอาจจะกำลังเรียกนายให้ทำอย่างนี้แต่ว่านายอยู่ห่างจากพระเจ้าเกินไปหรือเปล่า The Bible talks about this problem a lot พระคัมภีร์ได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้หลายๆครั้งนะครับ In fact in the book of Revelation Jesus prescribes 3 cures for the end time churchในพระธรรมวิวรณ์นะครับพระเยซูคริสต์ได้อธิบายถึง3สิ่งที่จะสามารถรักษาให้คริสตจักรยุคสุดท้ายนั้นให้หายได้ Do you remember what they were? เราจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเอ่ย White raiment ขอโทษนะครับชุดเสื้อคลุมที่บริสุทธิ์สีขาว And gold tried in the fire ทองคำที่จะพิสูจน์ในไฟแท้ And the third one was eye ointment และอย่างที่3ก็คือน้ำมันที่จะมาทาตาAnd that means that we need to have a sensitive conscience to God. นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความเข้าใจและพร้อมที่จะรับสิ่งต่างๆจากพระเจ้า This is what Jesus says in Revelation 3. สิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้กล่าวไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่3นะครับได้กล่าวไว้ว่าเราแนะนำเจ้าให้ซื้อจากเราซื้อยามาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้มองเห็น God wants us to be able to see.พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรานั้นสามารถจะมองเห็นได้ So He provides this eye salve.และเพื่อว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่ประทานน้ำมันนั้นมาทาตาให้กับเรา
And why do we need that eye salve? ทำไมเราถึงต้องการยามาทาตาของเราเอ่ย We are told that ในพระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าตาคืออวัยวะที่ตอบสนองต่อความผิดชอบชั่วดีตาเป็นแสงสว่างภายในสำหรับจิตใจการมองเห็นภาพที่ถูกต้องสุขภาพกายและจิตวิญญาณที่แข็งแรงทั้งหมดทั้งสิ้นขึ้นอยู่ที่ตาของเรา Sometimes as God's end time church we have become desensitized to God's will คริสตจักรยุคสุดท้ายของพระเจ้าบางครั้งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นพระเจ้าหรือว่าน้ำทัยของพระองค์ We can't see his will we can't understand his will เราไม่สามารถมองเห็นเราไม่สามารถที่เข้าใจถึงน้ำทัยของพระองค์ So Jesus says พระเยซูคริสต์จึงกล่าวไว้ว่าเราแนะนำเจ้าให้ซื้อจากเราซื้อยามาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้มองเห็น Now notice that we have to buy this eye salve ให้เราเข้าใจว่าเราจะต้องซื้อยานี้จากพระองค์ It's not given away freeยานี้ไม่ได้ให้เปล่าๆให้ฟรีๆนะครับ So how do we buy it? แล้วเราจะซื้อยานี้ได้ยังไงล่ะ What's the currency of heaven? อะไรคือเงินหรือว่าเงินตราที่จะสามารถซื้อของจากสวรรค์ได้ Jesus tells us พระเยซูคริสต์ได้บอกให้กับเราว่าเราต้องซื้ออย่างไรนะครับ He says this พระองค์ได้กล่าวไว้ว่าเราว่ากล่าวและตีสอนผู้ที่เรารักดังนั้นจงกระตือรือร้นและกลับใจใหม่เราอยู่ที่นี่แล้วเรายืนเคาะที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปรับประทานอาหารกับผู้นั้นและเขาจะได้รับประทานร่วมกับเรา To buy this eye salve there's two things necessary การที่เราจะสามารถซื้อยานี้มาทาตาเราได้เราจะต้องมี2สิ่งด้วยกัน Repentance and surrender กลับใจใหม่และยอมจำนน Jesus says be zealous therefore and repent ได้กล่าวไว้ว่าจงกลับใจใหม่ And he says behold I stand at the door and knockและกล่าวต่อไปว่าเรายืนอยู่ที่ประตูกำลังเคาะที่ประตู And he is pleading with us to open the door and let him in และพระองค์กำลังร้องเรียกให้เรานั้นเปิดประตูใจของเราออกเพื่อให้พระองค์ได้เข้ามา And when we do we get those three cures of revelation และเมื่อเราทำสิ่งนี้แล้วเราจะได้รับ3สิ่งที่จะเข้ามารักษาเราจากพระธรรมวิวรณ์ This is how Ellen White puts it Ellen White ได้กล่าวไว้ว่าพระคริสต์จัดว่าโดยการปฏิเสธตนยอมละทิ้งทุกสิ่งแม้จะรักมากแค่ไหนก็ตามท่านจึงอาจซื้อทองคำเสื้อคลุมและยาทาตาเพื่อมามองเห็นได้ So back to our three things about guidance ดังนั้น3สิ่งที่จะสามารถให้เป็นนำทางที่จะนำทางเราก็คือ Only God can do it พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถนำทางเราได้ He wants to do it พระเจ้าปรารถนาที่จะนำทางเรา But we have to let him แต่เราจะต้องยอมให้พระองค์นำทางเรา All right well and good now how does God guide us แล้วพระเจ้าจะทรงนำทางเราได้อย่างไรล่ะLots of different ways. มีหนทางหลายอย่างนะครับ Here are some of them. นี่คือทางต่างๆนะครับหลักการต่างๆในพระคัมภีร์คำพูดและแบบอย่างจากมิตรที่รักพระเจ้าคำแนะนำของอเลนจีไว้งานเขียนดีๆจากนักเขียนคริสเตียนประตูต่างๆที่ปิดและเปิดออกความสำนึกผิดที่ถูกต้อง God will use all these ways to help us to know His will. พระเจ้าจะใช้ทางเหล่านี้นะครับเพื่อที่ช่วยเราได้เข้าใจถึงน้ำใจของพระองค์ And He'll use other ways too.และพระองค์อาจจะใช้ทางอื่นๆด้วยเช่นกัน The important thing is not to resist him แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราอย่าได้ต่อต้านพระองค์ If you want to know God's will be willing to do his will หากว่าเราอยากจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องพร้อมที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ And then plead with God to reveal his will to you แล้วก็ทูลขอพระองค์ให้พระองค์ได้ทรงเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ให้กับเรา And then when he does reveal it don't resist it และเมื่อหากว่าพระองค์เปิดเผยแล้วเราอย่าได้ต่อต้านน้ำพระทัยนั้นLet God change your mind. ให้พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงความคิดของท่าน C.S. Lewis once wrote this. และมีคำกล่าวไว้ว่ามีคนอยู่สองประเภทด้วยกันพวกแรกจะบอกพระเจ้าว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์และอีกพวกที่พระเจ้าบอกว่าเอาล่ะตามใจพวกเจ้าเถิด My friends, if we want to have the Almighty God working in us and blessing us.เพื่อนที่รักค่ะว่าเราปรารถนาที่จะให้พระเจ้าทรงทำงานในจิตใจของเราและอวยพระพรให้กับเรา We have to be willing to say Lord not my will but your will be done เราจะต้องพูดกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอให้น้ำใจของพระองค์สำเร็จแต่อย่าให้เป็นไปตามความต้องการของข้าพระองค์เลย We can't resist him เราไม่สามารถที่จะต่อต้านพระเจ้า There are two things that we should know about how God does not guide us เราจะรู้จะมี2สิ่งที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงนำทางเรานะครับ The first way that God does not guide us is through feelingsสองสิ่งที่พระเจ้าจะไม่ทรงนำทางเราผ่านสองสิ่งนี้ก็คืออย่างแรกคือความรู้สึก Feelings are important ความรู้สึกเป็นสิ่งที่สำคัญ They play an important role
ความรู้สึกเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญมากในชีวิตของเรา But the role is not to guide us แต่ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงนำเราผ่านทางความรู้สึกของเรา We can't trust our feelings เราจะได้ไว้วางใจในความรู้สึกของเรา We make decisions based on principle based on the Bible based on conviction เราจะต้องตัดสินใจตามมาตรฐานของพระคัมภีร์ตามหลักการของความจริงอย่าได้ตามความรู้สึกของเรา Not on how we feel ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรู้สึกอย่างไร The second way that God does not guide usอย่างที่สองที่พระเจ้าจะไม่ทรงนำทางเราผ่าน is by the actions and words of others นั่นก็คือผ่านการกระทำหรือว่าจากคำของคนอื่น In other words just because other people are doing it does not make it right นั่นหมายความว่าหากว่าเราเห็นคนอื่นทำอย่างนี้อย่าได้คิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้อง just because a lot of people are doing it doesn't make it right ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคนหลายๆคนส่วนใหญ่ทำเช่นนี้สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ถูกต้อง most people in this world are not following Godคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ไม่ได้ติดตามพระเจ้าเลย So it's not a good idea to follow them. ดังนั้นไม่ได้เป็นความคิดที่ดีเลยที่เราจะทำตามคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ Even if it's our best friend. ถึงแม้ว่าบางครั้งจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา Even if it's our parents. บางครั้งจะเป็นพ่อแม่ของเรา Even if it's our pastor. หรือว่าบางครั้งแม้แต่ศาสนาอาจารย์ของเรา We must go by the word of God. เราจะต้องดำเนินตามพระคำของพระเจ้าเท่านั้น We mustplead with God to show us from his word and from the holy spirit and conviction what his will is เราจะต้องทูลขอให้พระเจ้าได้ทรงสําแดงให้กับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเห็นถึงจากพระคําของพระเจ้า and be willing to go that way no matter what และเราจะต้องพร้อมที่จะดําเนินตามทางนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม even if nobody else is doing it ถึงแม้ว่าคนทั้งโลกอาจจะหันหลังหรือว่าไม่ทําตามที่เราไม่ทําตามในสิ่งที่เราจะทํา so don't trust your feelings ดังนั้นอย่าได้เชื่อความรู้สึกของเราAnd don't base your decisions on what other people are doing. แล้วก็อย่าได้ทำตามเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทำ Sometimes God is silent. บางครั้งพระเจ้าก็เงียบ Sometimes we plead with God for information about what He wants. บางครั้งเราขอพระเจ้าถึงสิ่งที่อยากจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พระองค์ปรารถนา And we have no idea what He wants. แล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วพระองค์ปรารถนาสิ่งใดกับเรากันแน่ And we keep on praying about it. แล้วเราก็ยังคงทูลขอต่อไปเรื่อยๆ But nothing comes in. แต่ว่าไม่มีอะไรเข้ามาเลย This is what happened to Ellen White. นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Ellen White. So what should we do? แล้วเราจะต้องทำยังไงล่ะ First of all, we need to understand why sometimes God is silent. สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องเข้าใจว่าทำไมบางครั้งพระเจ้าถึงเงียบไป Very quickly let's look at 5 reasons why God might be silent ให้เรามาดูเหตุผล5ประการด้วยกันนะครับว่าทำไมพระเจ้าถึงเงียบในบางครั้ง The first one is that he has already spoken อย่างแรกเลยพระเจ้าอาจจะตรัสไปแล้ว When Abraham was told by God to sacrifice his son Isaac เมื่ออับราฮัมได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้ถวายอิสอัคผู้เป็นบุตรให้กับพระเจ้า Abraham went back to God and said okay God what do you really want me to doแล้วก็อับราฮัมก็กลับไปหาพระเจ้าและอธิษฐานว่าพระเจ้านี่เหรอคือสิ่งที่พระองค์ปรารถนาครับพระองค์ทำจริงๆ I know you told me to sacrifice my son Isaac but you can't mean that ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์สั่งให้ข้าพระองค์ถวายบุตรของข้าพระองค์แต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างที่พระองค์พูดจริงๆ What do you really want me to do อะไรคือสิ่งที่พระองค์ปรารถนาจริงๆ And God didn't answer him แล้วพระเจ้าเป็นไงครับพระเจ้าไม่ได้ตอบอับราฮัมเลย Why didn't God answer him ทำไมพระเจ้าไม่ได้ตอบอับราฮัมเลย Because God had already told him what he wanted him to do เพราะพระเจ้าได้จัดไปแล้วบอกว่าอะไรคือสิ่งพระองค์ที่พระองค์ปรารถนา And we are told that และได้มีคำกล่าวไว้ว่าในความเจ็บปวดและสงสัยเขาได้ก้มหน้าลงจรดพื้นดินและอธิษฐานอย่างที่ไม่เคยอธิษฐานมาก่อนเพื่อขอการยืนยันในภารกิจที่น่ากลัวนี้เขาได้ไปยังสถานที่ที่เคยพบกับทูตสวรรค์ด้วยความหวังว่าจะได้พบกับทูตสวรรค์เหล่านั้นอีกและจะได้รับการชี้ทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยเขาเลย So that's reason number one why God might be silent นั่นคือเหตุผลแรกที่ว่าทำไมบางครั้งพระเจ้าดูเหมือนเงียบไป He's already told us and we're ignoring him และเพราะได้ทรงตรัสให้กับเราแล้วเราแต่ว่าเรากลับเมินหน้าโดยที่เหมือนว่าไม่สนใจ The second reasonเหตุผลที่สอง is that we may not be fulfilling the conditions อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทำตามเงื่อนไขพรทั้งหมดนี้จะมีมาถึงท่านและดำรงอยู่กับท่านหากท่านเชื่อฟังพระยาเวพระเจ้าของท่าน lot of God's blessings have conditions with them พระพรหลายๆประการของพระเจ้านะครับมาพร้อมกับเงื่อนไข if we're not already living up to the knowledge that God has already given usหากว่าเราไม่มีความรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราแล้ว Then many times he can't give us more knowledge
พระองค์ไม่สามารถจะเพิ่มความรู้สิ่งต่างๆให้กับเรามากขึ้นได้If we're already ignoring the choices that he's already told us about, หากว่าเราละเลยหรือว่าปฏิเสธทางเลือกที่พระองค์ได้สอนให้กับเราเลือก He may not be able to give us new information about the choices he wants us to make. พระองค์อาจจะไม่สามารถจะให้ทางเลือกใหม่ให้กับเราได้ So that's number two. นั่นคือเหตุผลที่สองนะครับ The third reason is that God might be testing us. อย่างที่สามก็คือพระเจ้าอาจจะทดสอบเรา He may be trying to teach us something.พระองค์กำลังสอนอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับเราหรือเปล่า He may want us to plead with him in faith and to cling to him พระองค์อาจจะปรารถนาที่จะให้เราเข้าหาพระองค์ด้วยความเชื่อที่เต็มร้อยหรือเปล่า On a cellar in Germany during World War II ในห้องใต้ดินนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง This was written on the wall นี่คือสิ่งที่ถูกเขียนไว้ที่ผนังห้องใต้ดินนะครับฉันเชื่อในสุริยะแม้ว่าจะไม่ส่องแสงฉันเชื่อในความรักแม้ฉันอาจไม่รู้สึกสำแดงฉันเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะทรงเงียบอยู่ That is faith นั่นแหละคือความเชื่อ And sometimes God tests us to strengthen our faith และบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทดสอบความเชื่อของเรา In fact Ellen White says this Ellen White ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงประทานหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อช่วยให้เราสามารถยอมรับความจริงด้วยการเข้าใจได้แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงขจัดทุกทางแห่งความสงสัยและไม่เชื่อทิ้งเสียเพราะหากกระทำเช่นนั้นการฝึกฝนความเชื่อของเราก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปเพราะเราก็จะเดินไปด้วยสายตาของเราเอง God often gives us opportunities to grow in faithพระเจ้าหลายๆครั้งเปิดโอกาสให้กับเราเพื่อที่จะเติบโตขึ้นในความเชื่อของเรา And so when we pray for information sometimes he's silent และหลายครั้งเมื่อเราทูลขอกับพระเจ้าก็เหมือนกับว่าเงียบไป What should we do in those times แล้วเราควรจะทำยังไงล่ะถ้าเกิดพระองค์เงียบ We should continue to plead with him เราควรที่จะทูลขอต่อพระองค์ไปเรื่อยๆ To cling to him by faith พึ่งพาพระองค์ด้วยความเชื่อของเรา And we should be patient และเราจะต้องอดทนPatiently waiting for God to reveal His choice to us. อดทนรอคอยการเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์มาถึงยังเรา We say, Lord, I want to do Your will. เราให้เราบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ And I'm going to wait until You reveal it to me. และข้าพระองค์จะยังคงรอคอยจนกว่าพระองค์จะเปิดเผยให้กับข้าพระองค์ Clinging to Him in faith. ให้เราพึ่งพาในพระองค์ด้วยความเชื่อThe fourth reason why God might be silent is that we may not be ready to hear it. เราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับฟังคำตอบของพระเจ้า A lot of times we want to know things that God isn't ready to show us. บางครั้งหลายครั้งเราอยากจะรู้บางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้ายังไม่ได้สำแดงให้กับเราได้รู้ So we need to make sure that we're not in too much of a hurry.และดังนั้นเราจะต้องมั่นใจว่าเราไม่ได้รีบมากจนเกินไป Let God get us to the point where we're able to hear it ให้พระเจ้านำทางเราจนถึงจุดที่เราสามารถที่จะรับฟังได้ Realize that He has to guide us ให้เราได้เข้าใจว่าพระองค์จะต้องเป็นผู้นำทางเรา And if He's silent, we just have to wait และหากว่าพระองค์เงียบไปสิ่งที่เราต้องทำก็คือรอ Wait until we're ready รอจนกระทั่งเราพร้อม The Bible says this พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าเรายังมีอีกหลายสิ่งที่บอกแก่ท่านทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้ This is what Jesus said to his disciples นี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสให้กับสาวกของพระองค์ And God says the same thing to us sometimes และพระเจ้าก็ทรงตรัสเช่นนี้ให้กับเราด้วยในบางครั้ง I have a lot of things to tell you เรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะบอกเจ้า But you got to be a little bit patient you're not ready yet แต่เจ้าจะต้องรอคอยต่อไปเพราะว่าเจ้ายังไม่พร้อมThe fifth reason why God may be silent is that He's not willing to command us on a certain issue. พระเจ้าไม่อยากที่จะสั่งเราในเหตุการณ์บางประการในชีวิตของเรา Let me give you an illustration. อยากที่จะยกตัวอย่างให้เรานะครับ Let's say that someday you get married. สมมติว่าสักวันหนึ่งเราจะได้แต่งงานแน่ๆนะครับ And you have kids. แล้วเราก็จะมีลูกด้วย You have a beautiful little daughter. แล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งสมมุตินะครับ And you say to your daughter, "Go outside and weed the garden for me." แล้วเราก็บอกให้กับลูกว่าลูกออกไปข้างนอกแล้วก็ช่วยดูแลสวนให้แม่หน่อย And she says, "Yes, mommy," and she goes out and does it. แล้วก็ได้ค่ะแม่แล้วลูกของเราก็ออกไป
Isn't that wonderful? เรารู้สึกว่าดีไหม But do you know what's even better than that? เรารู้ไหมครับว่าอะไรที่จะดีกว่าการกระทำสิ่งนี้What's even better than that is if you don't ask her to do the garden. สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราไม่ได้ขอให้ลูกทำอะไรเลย And she does it anyway. แต่ว่าเธอก็ทำสิ่งนั้นเพื่อเรา And she comes to you afterwards and she says, "I know that you're busy today." แล้วเธอก็กลับมาหาเราแล้วบอกว่าแม่ขาหนูรู้ว่าแม่เนี่ยยุ่งอยู่ And I know that the garden needed weeding. แล้วก็หนูรู้ว่าสวนของเราเนี่ยต้องการการดูแล And so I weeded the garden for you.แล้วหนูก็เลยออกไปแล้วก็ดูแลสวนข้างนอกให้กับแม่ Isn't that so much better? เรารู้สึกว่ามันจะดีกว่าไหมครับที่เราต้องสั่ง And sometimes God wants us to do that too. แล้วหลายครั้งพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะให้เราทำสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน He doesn't want us to do things because He has commanded it necessarily. พระองค์ไม่ได้ปรารถนาที่จะให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระองค์สั่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น Sometimes He wants us to make choices because we love Him and we want to please Him. หลายครั้งเราควรที่จะเลือกที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าเพราะผ่านทางความรักที่เรามีต่อพระองค์และอยากที่จะให้พระองค์พอพระทัยในตัวเรา And so sometimes when we ask for guidance he's silent และดังนั้นบางครั้งที่เราทูลขอการทรงนำของพระองค์พระองค์กลับเหมือนเงียบไป and he lets us choose because of our love for him และพระองค์ทรงอนุญาตให้เราเลือกเพื่อความจากความรักที่เรามีต่อพระองค์ So these are 5 reasons why God might be silent นี่คือเหตุผล5ประการนะครับที่บางครั้งพระเจ้าอาจจะดูเหมือนเงียบไป God may already have spoken พระเจ้าอาจจะตรัสไปแล้ว And we're ignoring him เราและแต่ว่าเราไม่ได้ฟังคำตรัสของพระองค์ Or he may have already told us something but we're not fulfilling the conditions หรือว่าพระองค์จะทรงตรัสบางสิ่งอย่างให้กับเราแล้วแต่เราไม่ได้ทำตามเงื่อนไขนั้น We're not doing what he already told us so he can't tell us more เราไม่ได้ทำในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสั่งเราแล้วพระองค์จึงไม่สามารถที่จะบอกให้กับเรามากขึ้นว่าเราต้องทำอะไรต่อไป Or he may be testing our faith หรือว่าพระองค์กำลังทดสอบความเชื่อของเรา Or we're just not ready to hear it yet หรือว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะฟังOr he doesn't want to command us. หรือว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะสั่งเรา So what do we do if God is silent? แล้วเราจะทำยังไงล่ะหากว่าพระเจ้านั้นเงียบ The first thing we do is try to find out why. สิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องหาค้นหาว่าทำไมถึงพระองค์ถึงเงียบไป We need to prayerfully go to God and say, "Lord, am I ignoring you?" เราจะต้องกลับไปหาพระเจ้าแล้วอธิษฐานกับพระองค์ว่าพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ละเลยพระองค์หรือเปล่าHave I failed to fulfill the conditions? หรือข้าพระองค์ไม่ได้ทำตามเงื่อนไขหรือเปล่า And if after prayerfully considering that you can't think of any reason why you have, และหลังจากที่เราอธิษฐานแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่ายังไม่มีเหตุผลอะไรนั้น Then what should you do? แล้วเราควรจะทำยังไงเอ่ย Wait patiently. เราควรจะรอด้วยความอดทน Keep praying. ให้เราอธิษฐานต่อไป Wait patiently. ให้เรารอต่อไปด้วยความอดทน Keep praying.ให้เราอธิษฐานต่อไป God can reveal His will to you พระเจ้าสามารถที่จะเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ให้กับท่าน Only God can reveal His will to you พระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเปิดเผยถึงน้ำพระทัยของพระองค์ให้กับท่าน And He longs to do it และพระองค์ปรารถนาและอยากที่จะทำสิ่งนี้ And He will succeed และแน่นอนพระองค์จะต้องทำจนสำเร็จ If you give yourself wholly to Him หากว่าเรานั้นอุทิศตัวเราอย่างหมดใจให้กับพระองค์ Wait patiently.ให้เรารอคอยด้วยความอดทน Wait in faith รอด้วยความเชื่อ Pray continually อธิษฐานต่อไป But what if you can't wait แล้วทำยังไงล่ะถ้าเกิดว่ารอไม่ไหวแล้วอ่ะ A lot of times you don't have to make a decision quickly หลายครั้งเราต้องตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความเร็วไวใช่ไหมครับ You can wait for weeks or even months to make a decision เราจะรอสักอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนเพื่อที่จะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างBut there are times when you have to make a split second decision or a fast decision. แต่ว่าบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจมันทันทีทันใดหรือว่าต้องตัดสินใจณเวลานั้นแล้ว So what should you do? เราควรจะทำยังไงเอ่ย You want to know God's will. หากว่าเราอยากจะรู้จากน้ำพระทัยของพระเจ้า You want to do God's will. เราอยากจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า But you don't know what to do. แต่เราไม่รู้ว่าจะทำยังไง And God hasn't shown you. และพระเจ้าเขาไม่ได้สำแดงให้กับเราเลย I'd like to share with you something that you can always do that's safe.ผมอยากที่จะแนะนำให้กับทุกๆคนนะครับที่ท่านสามารถทำได้ที่จะปลอดภัยสำหรับท่าน In that situation where you want to know God's will but He's not revealing it to you but you have to make a choice หากว่าท่านอยู่ในเหตุการณ์ที่พระเจ้าไม่เปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ให้กับท่านแต่ท่านต้องตัดสินใจณเวลานั้นแล้วเนี่ยท่านต้องทำอย่างไร Here's a choice you can always pretty safely make นี่คือทางเลือกหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถเลือกได้และปลอดภัยเสมอ
นั่นก็คือเลือกเส้นทางแห่งการปฏิเสธตัวเอง Err on the side of self-denial ให้เราเลือกที่จะปฏิเสธความปรารถนาของเรา Do the hard thing ให้เราทำในสิ่งที่ยาก The thing that goes against your selfish nature ให้เราทำในสิ่งที่ต้านกับความปรารถนาของเรา Do the thing you don't want to do ทำในสิ่งที่ท่านไม่อยากจะทำDo you know why it's good to do the thing you don't want to do? รู้ไหมครับว่าทำไมถึงดีในการทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำ Because if that's not God's will, He can easily convince you otherwise. หากว่าเราทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่น้ำทางของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าสามารถให้เรากลับมาทำในสิ่งที่เราอยากทำได้ง่ายดายมาก There was once this guy. มีชายคนหนึ่งนะครับ And he was asked to be a missionary overseas. เขาได้ถูกเชิญให้ไปเป็นมิชชันนารีในต่างประเทศ And he prayed about it แล้วเขาก็อธิษฐานในเรื่องนี้ And he didn't get any answer และแล้วเขาก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรเลยจากพระเจ้า And he prayed about it แล้วเขาก็อธิษฐานต่อไป And no answer แล้วก็ไม่มีคำตอบอีก He wanted to do God's will เขาปรารถนาที่จะทำตามน้ำแท้ของพระเจ้า Should he go as a missionary or should he stay at home เขาควรที่จะออกไปเป็นมิชชันนารีในต่างแดนหรือว่าควรที่จะอยู่บ้านแล้วสุขสบาย So this is what he did และสิ่งที่เขาทำก็คือหากฉันยอมที่จะไปพระเจ้าสามารถขัดขวางฉันได้แต่หากฉันขัดขืนที่จะไปพระเจ้าจะไม่ฝืนความต้องการของฉัน He did the thing that was hardest for him to do เขาเลือกทำในสิ่งที่มันยากสำหรับเขา Because he realized that God could very easily change his mind เขาเพราะเขารู้ว่าหากว่าเขาทำในสิ่งที่มันยากแล้วเนี่ยพระเจ้าสามารถเปลี่ยนความคิดของเขาได้ง่ายมากGod could very easily counteract that choice and say, "No, I don't want you to make that choice." พระเจ้าสามารถจะเข้ามาแล้วบอกว่าเราไม่ได้ปรารถนาให้เจ้าทำเลือกในทางนี้เลย But if we make the choice that's most attractive to our selfish nature, แต่หากว่าเราเลือกทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วเนี่ย God may have a difficult time convincing us to go the other way. พระเจ้าจะบอกว่าอย่าเลือกทางนี้เลยให้กับเราเนี่ยรู้สึกว่าจะยากมากที่จะให้เราเนี่ยหันหลังจากสิ่งที่เราชอบ So err on the side of healthy self-denial. ดังนั้นให้เราเลือกทางที่จะปฏิเสธความต้องการหรือว่าปฏิเสธความปรารถนาของตัวเอง That's the safest choice to make. นั่นเป็นการเลือกที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเรา And then keep praying. และอธิษฐานต่อไป Because God can change your mind.เพราะพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของท่านได้ God can counteract your choice พระองค์สามารถที่จะเข้ามาหยุดการเลือกของเรา That's our key phrase tonight นี่คือกุญแจสำคัญของเราในค่ำคืนนี้นะครับ Let's read it out loud together ให้เราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3หากไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมดจงเลือกเอาเส้นทางแห่งการปฏิเสธตน I would like to recommend that you remember that sentence อยากที่จะให้เราจำหนทางต่างๆไว้นะครับ It can help you to know God's will เพราะจะช่วยให้เรารู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า And to do God's will และช่วยให้เราสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า And this is exactly what Ellen White did และนี่แหละคือสิ่งที่ Ellen White ได้กระทำนะครับGoing to Europe was very difficult for her. การที่จะเดินทางไปยุโรปสำหรับเธอแล้วเป็นเรื่องที่ลำบากมาก She was not feeling well. เธอไม่สบาย She was writing an important book. เธอกำลังเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่สำคัญมากๆ But she did the hard thing. แต่ว่าเธอเลือกทำในสิ่งที่ยาก The thing she least wanted to do. ในสิ่งที่เธอไม่ได้ปรารถนาที่จะทำ And this is what she says. และนี่คือสิ่งที่เธอได้กล่าวไว้นะครับบอกว่าแม้ฉันจะอธิษฐานเป็นเดือนๆให้พระเจ้าสำแดงหนทางของพระองค์ให้ชัดเจนเพื่อฉันจะไม่ได้ตัดสินใจทำอะไรผิดพลาดแต่ฉันก็ต้องจำใจยอมรับว่าพระองค์ทรงให้อนุญาตให้มีหมอกบางๆกั้นสายตาของฉันเอาไว้ Another one. แต่เมื่อฉันขึ้นนั่งบนรถความรู้สึกมั่นใจว่าฉันกำลังดำเนินอยู่ในแผนการของพระเจ้าก็สัมผัสหัวใจสันติสุขอันหวานชื่นที่พระเจ้าเท่านั้นจะทรงประทานได้ก็อยู่ในใจของฉันและเหมือนกับเด็กน้อยที่อ่อนล้าฉันได้พักสงบในพระเยซู Did you see what happened there? เราเห็นไหมครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นเลย Ellen White didn't know what to do. Ellen White ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง So she made the hard choice. แล้วเธอก็เลือกหนทางที่ยากลำบากสุด And it was only when she sat down on the train seat.และจนกระทั่งเธอขึ้นไปนั่งบนที่นั่งของรถไฟแล้วเท่านั้น That God gave her confidence that what she had chosen was right
ณเท่านั้นแหละเธอถึงได้รับความมั่นใจว่าเธอได้เลือกหนทางที่ถูกแล้วสำหรับนำทางพระเจ้า And you know if God did not want Ellen White to go to Europe หากว่าพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาที่จะให้เอเลนไวท์ไปยุโรป Do you think there are not a million different ways that he could have stopped her เราเชื่อไหมครับว่าจะต้องมีหนทางเป็นล้านหนทางที่พระเจ้าสามารถที่จะหยุดไม่ให้เธอไปได้ The train could have broke down รถไฟอาจจะเสียณเวลานั้นเลย The track could have been brokenหรือว่าทางรถไฟอาจจะเสียแล้วเดินทางต่อไม่ได้ She could have got really sick and been in bed หรือว่าเธออาจจะป่วยหนักถึงขั้นที่ไม่สามารถลุกมาจากเตียงได้ God has a million different ways to make sure we do His will พระเจ้าทรงมีหนทางเป็นล้านหนทางที่จะให้เรามั่นใจว่าเราทำตามน้ำทัยของพระองค์ But He will not force us against our will แต่พระองค์จะไม่ทรงฝืนความปรารถนาของเรา That's why it's always safest to do the hard thing ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ปลอดภัยเสมอหากว่าเราจะเลือกทำในสิ่งที่ยากสำหรับพระองค์ Because then God can counteract that very easily เพื่อว่าพระองค์จะสามารถหยุดเราจากการกระทำที่ยากนั้นได้ง่ายได้ And that's also what I did with vinegar และนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเกี่ยวกับน้ำส้มสายชู I didn't know what to do ผมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงI wanted to eat as healthy as I could. ผมอยากที่จะมีอาหารที่มีสุขภาพที่ดีที่สุด And on one side it looked like it was good, one side it was bad. I didn't know what was good. อีกส่วนนึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีอีกฝ่ายนึงบอกว่าไม่ดีผมไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงกันแน่ It was a gray area. มันอยู่ในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นสีเทา So what I did was this. และสิ่งที่ผมทำก็คือว่า I said, "Mike, you really like vinegar." แล้วผมก็บอกกับตัวเองว่า Mike นายชอบน้ำส้มสายชูมาก So the hard thing would be to stop eating vinegar. ดังนั้นสิ่งที่ยากสำหรับนายก็คือหยุดกินน้ำส้มสายชู And I realized that if God wanted me to start eating vinegar again, และหากว่าผมรู้สึกว่าพระเจ้าจริงๆพระเจ้าอยากให้ผมกลับไปกินน้ำส้มสายชูเนี่ย It would have been very easy for Him to convince me. ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ผมกลับไปกินง่ายดายมากผมจะรีบกลับไปกินเลยBut several years have gone by since that choice. แต่ว่าหลังจากการตัดสินใจครั้งนั้นนะครับผ่านมาหลายปีแล้ว And now there is not a shadow of doubt in my mind that that was the right choice to make for me. และณถึงเวลานี้นะครับผมได้มั่นใจแล้วว่าเมื่อผมตัดสินใจไม่กินนั้นการเลือกนั้นเป็นการที่ถูกที่สุดสำหรับผมแล้ว I believe that God led me personally to make that choice. ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้ผมทำการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเรื่องนี้ด้วยตัวของผมเอง Because it has actually helped me to eat more healthfully in other areas of my life. เพราะว่าการเลือกครั้งนั้นเนี่ยทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะเลือกในสิ่งอื่นๆที่ทำให้ผมเลือกอาหารที่ดีขึ้น So now that gray choice has become a black choice. และตอนนี้สีเทาที่ณตอนนั้นเนี่ยตอนนี้สีนั้นได้กลายเป็นสีดำไปแล้ว I have decided not to do it. ผมเลยตัดสินใจที่จะไม่ทำมันAnd now God has convinced me that was the right choice to make. และในเวลานี้พระเจ้าได้ทรงสำแดงให้ผมได้เห็นชัดแล้วว่านั่นคือสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ปรารถนาให้ผมกระทำ And I have never regretted that decision. และผมไม่เคยรู้สึกเสียใจเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนั้นเลย So the Christian life is full of choices. ดังนั้นชีวิตคริสเตียนของเรานะครับเต็มไปด้วยทางเลือกต่างๆ There's the white choices. มีทางเลือกที่ดีที่เป็นสีขาว We know that they're good. เรารู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดี There are the black choices. แล้วก็มีทางเลือกที่เป็นสีดำ We know that they're bad. เรารู้ว่าทางเลือกเนี้ยไม่ดีแน่นอน And then there are the gray choices. แล้วก็เรามีทางเลือกที่เป็นสีเทา We don't know what to do. ที่เราไม่รู้ว่าตกลงมันดีหรือไม่ดีกันแน่ But by God's grace. แต่ด้วยพระคุณของพระเจ้า We can surrender our lives wholly to Him. เราสามารถที่จะอุทิศชีวิตทั้งชีวิตของเราให้กับพระองค์ We can plead with Him to reveal His will to us. เราสามารถจะทูลขอพระองค์ให้พระองค์เปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ให้กับเรา And we can trust Him that He will. และเราสามารถเชื่อใจพระองค์ว่าพระองค์จะทรงกระทำสิ่งนั้นอย่างแน่นอน It may take a while. อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหน่อย We may have to err on the side of healthy self-denial. เราจะต้องเลือกที่จะทำในสิ่งที่ยาก But God will reveal His will to us. แต่พระองค์จะทรงเปิดเผย Only He can do it. และพระองค์ท่านนั้นสามารถที่ทำได้My friends, the amazing power of God is not that He talks audibly to us to tell us what to do. ฤทธิ์อำนาจความงดงามของพระเจ้าไม่ใช่คือพระองค์จะสามารถพูดกับเราได้เสมอผ่านทางความการได้ยินของเรา The amazing power of God is revealed in that He can get us to do His will without trampling on our free will. แต่สิ่งที่งดงามที่สุดก็คือพระองค์สามารถที่จะให้เราทำตามน้ำทัยของพระองค์โดยที่ไม่ขัดกับความต้องการของเราGod's amazing power can get us to do His will without forcing us. พระองค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระองค์สามารถที่จะให้เราได้เห็นถึงน้ำใจของพระองค์และ
ให้เรามีความชื่นชมที่จะทำมัน But we have to be willing to do His will. แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องพร้อมที่ทำตามน้ำแผ่ของพระเจ้าก่อน Because if we fight Him, หากว่าเราต่อสู้กับพระเจ้า we will win in our own lives. เราจะชนะแน่นอนนะครับ We will keep Him from revealing His will to us. เราจะสามารถหยุดให้พระเจ้าเลิกที่จะสำแดงน้ำแผ่ของพระเจ้าให้กับเราได้อย่างแน่นอน And then we'll go our own way. และแน่นอนเราก็สามารถไปตามทางของเราAnd we will suffer the consequences. และแน่นอนเราจะต้องเผชิญกับผลกระทบจากการเลือกที่ไม่ดีของเราหลายประการ Because only God's way is good. เพราะว่าการหนทางของพระเจ้าเท่านั้นที่คือสิ่งที่ดีที่สุด My friends, เพื่อนที่รัก God loves us so incredibly. พระเจ้าทรงรักเราอย่างยิ่งใหญ่มาก He wants what's best for us in every choice we make. พระองค์ปรารถนาที่จะให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดในการเลือกทุกๆประการของเรา And he can help us to make good choices. และพระองค์สามารถที่จะช่วยเหลือให้เราได้สามารถที่จะเลือกหนทางที่ดีให้กับเรา In fact, only he can. ความจริงแล้วพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถทำสิ่งนี้ให้กับเราได้ And he is eager to do that for us. และพระองค์ปรารถนาที่อยากจะทำสิ่งนี้ให้กับเรา But we have to let him. แต่เราจะต้องอนุญาตพระองค์ก่อนBy surrendering our lives fully to Him. โดยการที่เราจะยอมจำนนชีวิตของเราอย่างเต็มล้นให้กับพระองค์ By doing the things He has already shown us. ให้เราทำในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสำแดงให้กับเราแล้ว By being patient and praying. โดยการที่เราจะอธิษฐานด้วยความอดทน By erring on the side of self-denial. โดยการที่เราจะเลือกสิ่งที่จะปฏิเสธความปรารถนาของตัวเราเองWe can be sure that God will succeed in getting us where He wants us. เราสามารถที่จะมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงนำเราไปจุดที่พระองค์ปรารถนาที่จะนำเรา And that is the most wonderful place in the world to be. และนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสถานที่ที่ดีที่สุดที่โลกนี้จะมีให้กับเราได้ Let's pray. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ Heavenly Father, thank you that your will is so wonderful. พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่น้ำแท้ของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่งดงามThank you for the privilege of doing your will. ขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่เราจะสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ And thank you that you are so eager to show us your way. ขอบพระคุณที่พระองค์ปรารถนาที่อยากที่จะสำแดงหนทางของพระองค์ให้กับเรา And to empower us to go your way. ที่พระองค์จะทรงเสริมกำลังให้กับเราสามารถทำตามเส้นทางของพระองค์ I pray that you will be with each one of us in this room tonight. ขอบพระองค์ทูลขอว่าพระองค์จะทรงสถิตกับเราทั้งหลายทุกๆคนในค่ำคืนนี้That you will help us to be willing to let you have your way. เพื่อเราจะพร้อมที่จะให้พระองค์ทรงให้น้ำทัยของพระองค์สำเร็จขึ้นในชีวิตของเรา That we will cling to you in faith. ที่เราจะพึ่งพาพระองค์ในความเชื่อ That we will prayerfully wait on you. ที่เราจะทูลขอด้วยความเชื่อและรอคอยพระองค์ That we will be sensitive to your will. ที่เราจะรับรู้ถึงน้ำทัยของพระองค์I pray for these things, and I thank you so much for them in Jesus' name. ขอบพระองค์ทูลขอและขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Amen.